สายทะเลสายลมกับสองอารมณ์สวัสดิ์ค่ะเสียพ้องค่ะวันนี้นะคะเราสองคนพาคุณผู้ชมมาหาดทรายสายลมแล้วก็สองเราตอนนี้นะคะสองเราอยู่ที่จังหวัดกระบี่กันค่ะใช่แล้วค่ะแล้วพาคุณผู้ชมมาเปิดมุมมองการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะค่ะและข้างหลังเจ๊กับอ้อมนี่นะคะก็คือเกาะห้องแถวนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าป่าเกาะป่าเกาะยังไงคะก็มีเกาะเยอะจนเหมือนเป็นป่าอ๋อเรียงกันเยอะๆจนดูเป็นป่าในทะเลเข้าใจละแล้วหาดทรายที่นี่นะทั่วโลกเขาให้5ดาวเลยว้าวเกาะห้องเนี่ยก็ต้องถามเขาก่อนว่าน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันยังไงไม่งั้นเนี่ยเข้ามาแล้วจะออกไม่ได้ติดอยู่ในห้องนี้ติดอยู่ในห้องนี้อ่ะก็นอนอยู่ในห้องนี้เลยก็ได้แล้วแต่หรือว่าจะไปไหนไม่ไปชมเกาะห้องกันสวยๆแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูสถานที่อันซีนของกระบี่กันอีกค่ะใช่โอ้โหมีปลาฝรั่งมาด้วยเอาไปกินเกาะทับเนี่ยก็จะเชื่อมไปถึงเกาะไก่แต่เกาะม่อเนี่ยไปไม่ค่อยถึงแล้วทำไมอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกที่นี่ว่าทะเลแหวกคือมันจะเดินเชื่อมถึงกันได้หมดทั้ง3เกาะแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยไปถึงเกาะม่อแล้วนานๆหนาๆไม่ค่อยไปถึงแล้วนานๆแบบแต่มีนิดนึงมันมีนิดนึงที่สามารถไปได้นิดนึงแต่เมื่อก่อนจะขึ้นเป็นสันทรายอย่างนี้เลยแต่นี่ก็คือเดินได้แต่ว่ามันจะไม่โผล่ขึ้นมาใช่ค่ะผู้ที่อยากชมทะเลแหวกแนะนำให้มาในช่วงเวลาที่น้ำลงต่ำที่สุดโดยเฉพาะในวันก่อนและหลังวันขึ้น15ค่ำ5วันส่วนช่วงเวลาควรเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปอ่าวไร่เลพาไปปีนเขาด้วยพาใครไปพาเธอไปเธอนั่นแหละเธอปีนเดี๋ยวรอคอยดูนี่ตรงนี้ปีนเขาปะได้แล้วเฮ้ยปีนอะไรนี่ก็ปีนเขาเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมว่าจะปีนเขาไงพอดีสามีบอกว่าให้รอก่อนรออะไรบอกว่าจะมาพร้อมการปีนด้วยกันโอ้อยากพามาให้คุณผู้ชมเห็นเฉยๆโอ้แย่เลยกิจกรรมปีนหน้าผาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถูกจัดเข้าเป็นกิจกรรมผจญภัยที่ท้าทายความสามารถและยังให้ความสนุกสนานในเชิงนิเวศอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งอ่าวไร่เลจังหวัดกระบี่ได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าเป็นสวรรค์ของนักปีนหน้าผาที่ให้ทั้งความตื่นเต้นสะใจและยังได้พักผ่อนกับจุดชมวิวส่วนตัวสำหรับผู้ที่สามารถพิชิตยอดผาได้เท่านั้นนะครับเนี่ยแหละนัดเขาไว้ไปปีนป่ะไม่เคยไปเดี๋ยวเขาเป็นฝรั่งอยู่ที่นี่เลยไม่โอ้อันนี้ถ้างั้นเดี๋ยวพาไปปิกนิกตรงเกาะข้างๆเนี่ยเกาะดักปิกนิกนึกแล้วไม่เคยเลยแอดเวนเจอร์เนี่ยถึงแล้วเกาะปอดะปอดะขอบคุณค่ะโหรีบเลยรีบอย่างวันนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าสนุกมากๆแถมยังได้ผิวแทนๆกลับไปด้วยทั้งน้องสองคนนี่ดูนี่แทนซะแล้วอย่างถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยมาก็ควรจะมานะเที่ยวเมืองไทยและอย่างถ้าเกิดว่ามาแล้วเนี่ยก็ควรจะมาอีกเพราะว่าจะได้มาชาร์จแบตกลับไปทำงานของเราต่อได้ค่ะเจี๊ยบอ้อมต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะที่พาเราสองคนแล้วก็คุณผู้ชมที่เราอยู่มาชาร์จแบตแบบตอนนี้และถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนี่อยากจะมาเที่ยวแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดเลยก็สามารถทะเลาะไปได้เลยนะคะที่1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยแล้วก็ต้องขอขอบคุณกอพีทัวร์ด้วยค่ะที่พาเราสองคนมาเที่ยวนะคะค่ะวันนี้เจี๊ยบอ้อมต้องขอตัวไปปิกนิกกันก่อนนะคะโอเคสวัสดีค่ะนี่แตงโมนั่นเล็งไว้แล้วเลยชิ้นนั้นอ่ะเฮ้ยเจี๊ยบไปกลับบ้านเอ้าแล้วนี่เรียกเธออ้าวเตรียมเรียนฟ้าดีกว่า สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย